streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. ตัวที่4ของวันนี้นะกัดอะดรีนาลีนสีเขียวนะครับเต็มคำเลยไล่ลูกป่าเนี่ยไอ้จ้าไม่เอาวะโดนไหมฮะน้ำโดนไหมเออหลายตัวนะมันคนละตัวกันนะแป๊บนะจะเข้าพี่เล่นไปก่อนนะเต็ม87อ่ะตามอัธยาศัยเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยควันตับบิ๊กบอสควันตับนี่แบงค์ตัวอย่างนะครับวินเซนต์เวท87โอ้ยยูยูดีเหยี่ยโคตรดีเลยขอบอกไปมาไม่ธรรมดาดูหูใหญ่ว่ะพี่ใหญ่ว่ะโคตรใหญ่เลยไปปากเลยปลาชะโดปลาชะโดตัวใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาสู้นานนะครับเพราะฉะนั้นคือมันจะหมดแรงไวแล้วไหนเราจะเอาขึ้นมาถ่ายรูปอีกอะไรอีกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปล่อยเนี่ยไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องเอาหล่อบอกเลยไม่ต้องเอาหล่อคือเนี่ยเอาใส่สวิงแล้วก็เลี้ยงไว้สักพักหนึ่งรอดูอาการมันนะครับจนแบบว่ามันไหวได้จริงแล้วค่อยปล่อยนะครับไม่ต้องรีบปล่อย
เพราะเมื่อกี้ตีปลาอยู่มีชาวบ้านบอกว่าเจอปลาชะโดตายหลายตัวเลยอ่ะก็คือหลักๆคือตายจากการปล่อยนี่แหละนะครับก็ฝากเพื่อนๆนักตกปลานะครับไม่ต้องรีบถ้าเราอยากจะมีชะโดไซส์สวยๆอย่างเงี้ยตกกันก็คือบรรจงปล่อยนิดนึงนะครับเลี้ยงสวิงก่อนไม่ต้องรอหรอกไม่ต้องแบบถือปลารอเลี้ยงนะครับเนี่ยเลี้ยงสวิงให้มันสวิงให้มันเนี่ยให้มันแบบสบายตัวแล้วก็ให้มันเนี่ยฟื้นเนี่ยเนี่ยฟื้นละเนี่ยอาการนี้คือฟื้นละนะครับแล้วเราค่อยปล่อยนะครับจะได้มีปลาชะโดตกนานๆเนี่ยพอมันไหวพอมีแรงนะเราจะมาปล่อยหล่อๆเนี่ยก็ค่อยว่ากันเนี่ยนะครับจะมาปล่อยแบบหล่อๆก็ค่อยว่ากันเนี่ยก็ค่อยมาหยิบก็ค่อยหยิบหล่อๆค่อยถ่ายก็ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะโอเคไปเนี่ยกึบแล้วกึบไหวแล้วเราไม่ต้องรีบฮะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันไหวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะว่ายออกจากมือเราเองนะปลาใหญ่ๆไม่ต้องรีบนี่ไปแล้วเขาจะว่ายออกจากมือเราเองเลยถ้าอย่างนี้รอดแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยเพื่อนนักตกปลานะครับวงขุนจะโดนก็ไม่เล็กอ่ะเห็นป่ะตกแล้วไม่เล็กหรอกอยู่กับขุนจะโดเหี้ยตัวกระเปี๊ยกมึงโดนในโดแดกได้เลยเนี่ยกัดอะดรีนาลีน9เซนอยู่ได้ไงเนี่ยไม่โดนกินสบายเลยไซส์เนี้ยอาหารชะโดเลยนะมึงมันต้องมีหลงๆอะไรบ้างแหละมันต้องเลาะจอนไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยปลามันก็จอนไม่ใช่ว่าจะอยู่ร่มอย่างเงี้ยน่าโดนผ่านเนี่ยนี่ไงใครบอกถึงไม่โดนมันต้องโดนโอ้ยเดี๋ยวให้เขานี่ใหญ่ปะ4-5โลได้มั้ยไม่ได้อยู่มัธยาศัยมันมีมั่งแหละ3เปียวชิบหายเลยเหี้ยคุดเปียวเลยอ่ะเอาว่ะมาว่ะ4โลได้อยู่อ้วนตุ๊บเลยมาว่ะเหี้ยจะตกเลยสัตว์ผมว่ามันเริ่มดีจริงๆนะจากที่ลงอาทิตย์ที่แล้วจากที่เห็นมันญี่ปุ่นมันโดนกันอ่ะนี่ไงนี่ไงดีไหมล่ะดีไหมดีเปล่าดีแล้วนะดีจ้าดีจ้า87งัดกันอย่างนี้ดีไหมดีดิดีแล้วจ้าก็ต้องดีดีเห็นป่ะตามไว้เลย87มากระไต่บอลนะครับไต่บอลพาเพลินจริงส่งให้พี่ชัยนะอุ้ยไซส์ห้าใหญ่กว่าตัวที่2อ่ะใช่ไซส์ห้าห้าโลมาแล้วนะชะโดตัวที่3ตัวนี้กัดอะดรีนาลีนสีเขียวเขียวมุกทองมาร์ค4 5โลได้ตัวนี้เอ๊ะอืม
ชโดสนามชัยเต็มเงี้ยงนะฮะเต็มเงี้ยงเลยวันนี้คือบอกเลยโคตรผ่านอะโคตรผ่านนี่คือนี่ฮะขอพูดอีกทีแล้วกันพูดหลายรอบแล้วแต่ผ่านจริงๆสะใจมากกับแบงค์ตัวนี้เลยฮะนี่แบงค์ตัวนี้ตัวโปรโตไทป์ที่บอกว่าจะเอามาทำเป็นคันวินเซนต์นะครับนี่ตัวเนี้ยเวท87นะครับดีดเหยื่อดีมากตีเบามือมากพาวเวอร์ลิฟต์ก็เห็นอยู่งัดปลาลอยกระโดดทุกตัวนะครับเบรกไม่ได้หวานเลยถือว่าโอเคผ่านมากๆเจอกันแน่นอนนะครับสำหรับวินเซนต์ปลายปีนี้นะครับของดีแน่นอนตัวนี้นะครับเจอกันเมื่อกี้เหมือนแม่งตีเข้าไปหาตัวมันเลยนะเมื่อกี้นะถึงปากมันเลยไม่ทันได้ปั่นเลยฮะได้ไหมเนื้อต้องแย่บีแย่ไปไหนอุ้ยอีโดแล้วนะได้ลูกปลาใช่ไหมเออเหยียบคนตอนแรกคุณนึกว่าสวายแต่ตุ๊บทีหลังนี่ใช่เลยถ้าอย่างนี้หลายตัวละจะโดนอีกเจอดิใหญ่นะน่ะไอตัวที่ข้างนอกที่โจ๊กมันใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่ดีใหญ่ดีใหญ่ไหมใหญ่ดีอุ้ย4-5 โลมันไม่บอกแล้วดูจากมันกัดมันไม่เล็กนะพี่แรงมันใครโทรมาวะขออนุญาตถอยเรือแป๊บตัวที่4เต็มเบ้าโอ้โหแสบปูใช้กระโทรมาอีกเอาเปิดกล้องเห็นกูป่ะเนี่ยรอไม่กูวันนี้อยู่นี่คนนี้เขาอัดปลายอยู่นี่เห็นไหมวินเซนต์87เนี่ยเดินดิดูดิวันนี้เขา4แต้มแล้วนะชาโดคลองสนามชัยเนี่ยคนเนี้ยไซ5อีกแล้วนะคะดูดิดูปลารู้จักปลาคลองไหมรู้จักว่าโทรมาได้จังหวะจริงๆละมึงเนี่ยเปาจ๋าเปาจ๋าเปาเห็นได้ไหมโอ้เปาจ๋านี่ฮะ
ไซส์ประมาณ4โลตัวที่4ของวันนี้นะกัดอะดรีนาลีนสีเขียวนะครับเต็มคำเลยปังปังน้ำแรงจัดเมื่อรูนั้นพี ว่าโดนแน่รูเนี่ยโอ้โหเหี้ยหน้าคมยิ่งหายหมาเฮ้ยไม่มันขึ้นอยู่กลางนี่เลยเออเหรอตรงช่องที่เราไปเมื่อกี้เลยไอตัวเดิมวะโอ้โหน่าแดกเออรูเนี้ยไอ้เหี้ยน่ะโอ้โหนั่นไงบุ๋ยมันต้องมีบอกรูนไปแล้วไอ้สัตว์เอ้ยไล่จริงเหรอรูนมาเดี๋ยวมึงกัดเดี๋ยวจะเอาบุ๋ยบุ๋ยมันตามมาบุ๋ยเบาๆผมว่าไอ้ตัวที่โดนเอาไหมตัวที่โดนมันไม่ได้เลยมันเหมือนถึงที่แบบโดนคนอื่นไปอ่ะแล้วปล่อยอ่ะนะมันก็ไม่แน่นะนวดโอ้ว่ามันได้ในสิ่งของโดนใช่ไงนี่ไงนี่ไงมันต้องเอาจนได้ตามอยู่นั่นแหละเอาจนได้ฮะยำจนได้ใหญ่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 ตัวนี้ใหญ่บอสอุ้ยใส่10พี่ตัวเนี้ยใหญ่ตัวนี้ใหญ่นะย้ำแต่ในเรื่องอุ้ยจะไปไหนเราเฮียเรือก็ต้านน้ำปลาก็ดึงมาดิอิสระวิสเซน87เอาไปกลางน้ำเลยได้แล้วแล้วค่อยๆดึงออกมานะไม่ต้องแข็งมากพี่ปล่อยมันวิ่งเลยเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ไม่แข็งไม่ได้จะเข้ากอเออแต่ตรงนี้สบายแล้วผมดึงออกนะแล้วขอนี่นะขอตั้งเรือนขอดันหัวตู้นะผมไปทางนู้นนะเลี้ยวขวานะเอาเลยเรียบ
ร้อยยอมกูสักทีเถอะโหแรงดีจริงๆน่าจะมี10ตัวนี้นะน่าจะมี10เดี๋ยวผมตักดีกว่าป่ะแล้วก็ได้นะครับชาโดครับใหญ่ครับนะตัวนี้น่าจะประมาณ13 10กว่าโลครับ13ถึง15ได้ครับ13ถึง15โลตัวนี้น่าจะ10กว่าโลโห้ยหูยบิ๊กบอสครับวินเซนต์87นะครับกะแล้วว่ารูนี้มันต้องมีย้ำอยู่4 5ไม้หวีแล้วไม่เอาย้ำเข้าไปตีสุดปุ้มถนัดถนัดมากๆโอเคครับชะโดตัวนี้คร่าวๆน่าจะมี12บวกนะครับ12 12โลอัพแน่นอนหลังจากที่เลี้ยงปฐมพยาบาลปล่อยพักรอให้มันฟื้นยายสวิงประมาณสักน่าจะมีเกือบ10นาทีมั้งนะดูแลน่าจะรอดละนะเดี๋ยวทำการปล่อยใหญ่บึ้มบึ้มเลยว่ายไปละสบายอย่างนี้รอดแน่นอนชะโดสนามชัยบอกแล้วสนามชัยต้องลุกเป็นไฟถุยเลยเห็นชัดถุยเลยอ่ะเห็นชัดชัดเลยเห็นเลยว่าถุยออกมาก่อนเห็นเลยวัดไม่ทันเห็นเลยถุยแล้วเรื่องเฮซ่าวิ่งมาไหนตั้งไกลเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่ามันแม่งถุยอ่ะคือคนละตัวนะคนละตัวครับตัวนู้นอยู่ที่เดิมเห็นเลยนะว่าเหยื่อถุยออกมาแล้วมันกัดภาษาหาอะไรของมันนะมาก็ช้าล่ะตอนค้างกำลังจะวัดเนี่ยเห็นเลยว่าถุยแต่คือมันหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ได้ไงเพราะมันง้างไปแล้วไงใช่มันต้องวัดบอกนะตรงนี้ตีมันข้ามได้เลยเยอะนะวันนี้มันอยู่เนี่ยมันกลับมาแล้วนะถ้าอย่างเงี้ยมันกลับมาแล้วพี4-5 โลนั้นเลยอ่ะกันไม่มีเล็กเลย
ถุยเหี้ยได้เหี้ยมากเลยโอ้ผมโดนประจำพี่ตรงเนี้ยเหี้ยงนึกจิ๊บจิ๊บจิ๊บหลายตัวเนี่ยนี่สีดำอีกป่ะลองเปลี่ยนดิเปลี่ยนสีทึบๆที่พี่ใช่ไม่หนุ่มมากเรื่องหลักการเปลี่ยนสีซะหน่อยหลายตัวนะเนียนเลยลมก็ดันน้ำก็ดันแจ๋วไปไกลทำไมวะผมเห็นแล้วมันพุ่งออกมานี่เลยจะเข้าคออย่างเดียวเลยจริงเหรอครับมันจะเข้าคออย่างเดียวเลยถอยอยู่ดูดตามมาดูดหัวเรือเลยฮะจริงเดี๋ยวกดตับมันในนี่มันในนี่โยกเลยนะเออไอ้นั่นน่ะโยกเลยมากัดหัวเรือตอนแรกไม่กล้าวัดกลัวคันหักก็เลยต้องยืดส่งไปหน่อยนึงไอ้ดำตอนผมหันหัวไปขวานะพี่เล่นซ้ายนะวินเซนต์87รุดแล้วนะร้อยอุ้ยไฟ78โลอีกแล้วโอ้ตึงอีกแล้ววะโอ้ยตึงอีกแล้วครับพี่น้องครับไอ้เหี้ยสมโอนทูลตัวนี้ชาโดตัวที่6ของวันนะครับนี่เลือกประมาณสัก 7-8 ตัวจับประมาณนั้นเลี้ยงมาสักพักแล้วนะครับเดี๋ยวทำการปล่อยเงียบ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 ไปTo protect